Apple ยืนยันเองถ้าทำแบบนี้แบตไหลแน่ๆหลายคนฟังแล้วมันก็จะตังหิดตังหิดหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงครับว่าถ้าเราจะทำแบบนี้มีโอกาสแบตไหลโดยฟีเจอร์ที่ว่าก็คือจะเป็นการใช้งานแป้นพิมพ์สั่งหลังจากที่เราอัปเดต iOS 16นะตกลงมันดีไม่ดีเนี่ยดังนั้นเราไปปิดดีกว่าก็ให้เพื่อนๆไปที่แอปตั้งค่านะครับเลือกเสียงและการสั่นแล้วก็เลือกการตอบสนองแป้นพิมพ์จากนั้นก็ให้เราเลื่อนปิดเมนูสั่นได้เลยนะครับโดย Apple เขาระบุไว้ในเอกสารซัพพอร์ตตามนี้เลยนะเมื่อเราเปิดระยะเวลาการสั่นของแป้นพิมพ์เนี่ยจะมีผลต่อการใช้แบตเตอรี่ของ iPhone ก็ระวังกันนะครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว